เราไม่ใช่สายรีวิวนะครับเราเป็นสายกินแบบไม่แนะนำอะไรทั้งสิ้นแต่สวัสดีเจ้าทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนมากินกินและก็กินอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กันที่3จังหวัดภาคเหนือที่น่านลำปางแล้วก็พะเยานะเพื่อนเจ้านางร้านแรกที่น่านนะคะมาถึงเราก็สั่งออเดิร์ฟเมืองเลยนะคะชาติเหมือนมาล่านิดนึงคือดีอร่อยเราก็กำลังขับรถขึ้นเขาจะเดินทางไปคาเฟ่อันต่อไปนะคะระหว่างทางก็สวยมากๆเลยค่ะทุกคนก็บอกว่าที่นี่ก็คือมินิสวิตเซอร์แลนด์ที่อยู่ในเมืองไทยนั่นเองนะคะก็จะถึงตอนนี้เราก็จะไปที่หยุดเวลาคาเฟ่นะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องจอดรอเพื่อที่จะขึ้นไปเพราะว่ามันสูงมากค่ะแล้วก็เป็นวันเวย์นะคะตอนนี้เราก็รออยู่ด้วยแต่ว่ามีคุณพี่จราจรเขาคอยดูอยู่ตลอดเราก็จะเหมือนรถคันนั้นคือเราต้องรอคิวรอคิวที่จะขึ้นไปคือขมิบตูดแรงมากไม่กล้าหายใจเราก็อยู่กันที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเราเล่นเราอยู่สปันนะครับคือสวยแบบมากมากเขาบอกว่าเหมือนมีสวิตเซอร์แลนด์เลยซึ่งก็คือแบบทั้งคาเฟ่ก็ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาสีเขียวนะคะสวยมากๆเลยค่ะมีแต่คาเฟ่แล้วเรากินไม่ไหวเราก็ต้องไปคาเฟ่ต่อไป please นี่ก็จุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะคะตอนนี้เราก็มาอีกที่จุดชมวิวนะคะก่อนที่จะไปอำเภอปัวค่ะเราขึ้นมาสูงมากประมาณ 1,715 เมตรจากพื้นสูงแบบโอ้โหคือขึ้นมาคือเวียนหัวมากคือถ้าไม่แวะคือไม่ไหวแล้วอ่ะมันแบบฟันไปหมดแล้วเหมือนมันจะอ้วกตลอดเวลาต้องปิดแอร์แล้วแบบกดหน้าต่างลงแล้วก็ดมอากาศข้างนอกแล้วก็มองไกลๆอ่ะเนี่ยคือไม่ไหวจริงๆแล้วคือแบบดูได้เลยครับมันขึ้นมาสูงขนาดไหนเห็นไหมคะบ้านหัวหน้าตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านอาหารที่เป็นฟาร์มเห็ดนะครับเขาบอกว่าที่นี่ปลูกเห็ดเองแล้วก็เสิร์ฟเลยน่ากินมากๆเดี๋ยวเพิ่งจอดรถนะครับกำลังจะเดินไปที่ร้านมีบันไดให้ลงนะครับเหลือเชื่อไหมครับคิวชั่วโมงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะครับต้องนั่งรอโต๊ะมาขนาดนี้แล้วก็ต้องกินนะครับร้านเนี้ยครับที่คนเยอะเพราะเขาบอกว่าร้านเนี้ยไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่แบบสารปนเปื้อนอะไรเลยคือเป็นอาหารที่แบบธรรมชาติที่แบบไม่ทำให้มีมลพิษต่อร่างกายจริงๆแล้วก็ซอสสมุนไพรผมไม่ใส่เลยคือว่าทำเองจาก scratch จริงๆเลยทั้งหมดมันรอดูนานคนแบบแหมเมื่อกี้เนี่ยขนาดนี้นี่คือผมไม่ได้พูดเองนะผมอ่านจากนี้นะครับจริงๆนะไม่ได้โกหกอยากลองชิมมากๆคือแบบขนมหวานเนี่ยก็คือไม่ใส่นมข้นน่ากินมากคราวนี้เราก็สั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วครับก็คือกว่าจะได้อาหารอีกประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้ยปลาชุมก็คือพิซซ่าเห็ดในตำนานค่ะอร่อยอ่ะ
นี้เผ็ดยำน้ำปูครับผมชอบน้ำปูมากแต่ว่าที่นี่ทำรสชาติไม่แรงคือกำลังดีทุกคนน่าจะชอบน่าจะกินครับอร่อยครับไข่ปั่นเห็นกินยำอุ้ยอ่ะทุกอย่างมันโตนี่คือมันเผ็ดๆๆๆๆเผ็ดทั้งหมดดาวว่านี่คือเผ็ดคนแต่ไม่แน่ใจนะแต่แบบเผ็ดคนแบบคอนอคนแล้วก็มีอันนี้ไม่รู้คืออะไรแต่อร่อยมากอันนี้สปาเกตตี้แกงทะเลแล้วก็เฉยๆค่ะแต่ว่าอันนี้อร่อยค่ะเป็นเส้นแล้วก็ปลาเปี๊ยะสดแต่ตอนนี้สำหรับผมนะคือคนที่โตมาไม่ได้กินแห่งทะเลตั้งแต่เด็กเป็นคนจังหวัดอื่นผมว่าโอเคก็มาอยู่กันที่บ้านกาแฟไทยอยู่นะครับสังเกตได้เลยว่าเมนูราคาเขาเนี่ยคือระดับมากของจังหวัดน่านคือใครมาก็คือมันต้องมาแล้วมันต้องมากินนะครับอุ้ยลื่นนี่นะครับมันกว้างมากแล้วแบบมีที่นั่งแบบนั่งได้ประมาณเป็นร้อยคนอ่ะและนี่คือที่เราจะลงไปถ่ายรูปกันนะครับตอนนี้แป๊บนึงนะขอเดินก่อนมันล่องไม้มันกว้างมากค่อยเดินนะเธอใส่ผ้าถุงอ่ะเอฟกิ้งลงไปต้นไม้เขาตายเป็นแถบเลยเร็วนั่งรอคุณท่านกลับมาจากทำงานสองปีบทำไผ่แตกแน่เลยแม่หญิงวางนมลงก่อนไหมคือชอบความออเทนติกของที่นี่นะคะแล้วก็สวนดอกไม้ลงไปได้จริงๆใช่คือแบบไม่ใช่เอาอะไรราวมากั้นแล้วให้ถ่ายแบบชะโงกหน้าอย่างเงี้ยก็ถ่ายไม่แบบเดินลงไปลุยได้แล้วคือแบบโอ้โหกราบเจ้าของร้านที่เปิดคาเฟ่สวยๆดีๆแบบนี้ให้เรามาเที่ยวนะครับและคือกาแฟแก้วละ30-40บาทคือถูกมากนะคือกาแฟไทยดื้ออร่อยมากตัวผมดูดหมดเลยไม่ได้มีแค่สวนดอกไม้อย่างเดียวคือมีพร็อพอย่างอื่นเช่นแบบมีกุยันมีศาลาให้นั่งรอผู้ชายมีแพมีแบบเนี่ยเป็นไม้มาสวยๆคือแบบมันสวยจริงต้องจองคิวนะครับอีก3คิวเอาข้าวซอยไก่1ครับแล้วผมเอาข้าวซอยเนื้อ1ครับให้เอาไก่เนื้อเลยได้ป่ะพี่มีไก่ครับอันนั้นมีไก่แห้งนี่ชอบกินอันนี้อร่อยกับกรอบเราไม่ใช่สายรีวิวนะครับเราเป็นสายกินแบบไม่แนะนำอะไรทั้งสิ้นแต่บอกอร่อยไหมคะอร่อยสั่งขยายยิ่งอร่อยนี่
ประติมากรรมฝาผนังนะครับค่ะนี่ก็แล้วก็ถึงแล้วนะคะปู่ม่านย่าม่านหนุ่มสาวชาวพม่าแล้วก็ดังมากที่นี่ค่ะถึงแล้วนะคะดอยตีดูก็เป็นคาเฟ่ที่เรามาแวะระหว่างทางไปพะเยาจากจังหวัดน่านนะครับเป็นคาเฟ่ที่อยู่บนเกือบดอยก็คือสวยมากวิวดีเงียบสงบแล้วก็มองเห็นสุดลูกหูลูกตาต้องแบบลอยไม้อะไรไม้เนี่ยไม้ทางนะดูน้องเขายังทำได้เลยน้องเขาดักสิบกว่าโลฮัลโหลเปลี่ยนตัวในแบบนางแบบนะครับหันมาเป็นการนั่งแบบหย่อนขาก็เห็นทิวทัศน์พวกนี้แต่ผมไม่สามารถครับโอเคสวยน่ากลัวพอยังโอเคเอาไปเลยหย่อนทั้งคู่สองขาเลยแล้วนะคะมองตรงออกไปนี้ก็คือกวานพะเยานั่นเองค่ะตอนนี้เรามาไว้กินข้าวกันก่อนที่นี่เขาบอกว่าเป็นทะเลสาบที่เห็นพญานาคของจังหวัดพะเยานะครับเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านชิดลมทะเลนะครับซึ่งเราก็สั่งอาหารทะเลบางอย่างเนาะแต่เราเปลี่ยนทุกอย่างข้างในหมดเลยนี่ก็เป็นห่อหมกปลาหมึกต้มยำก็จะเป็นปลาหมึกกุ้งหอยปูที่กินเลยเอาเป็นอาหารน้ำจืดชื่อร้านอาหารชิดลมอยู่จังหวัดพะเยาอยู่ตรงทะเลสาบที่บอกว่ามีพะเยาพี่ครับพี่ครับอร่อยอร่อยจริงนวลพอหมกตานี้คือมีว่ามันฉ่ำแบบสิบต้องลองแล้วสำหรับที่สั่งน้ำปลาคือไม่เคยกินแล้วจริงจริงอร่อยที่เราทำก็คือการยกช้างเสี่ยงทายนะคะเราก็จะมาอธิษฐานนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายกครั้งที่1ประสบความสำเร็จขอให้ยกช้างขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่ายกครั้งที่2ถ้าเกิดว่าประสบความสำเร็จขอให้ยกช้างไม่ขึ้นค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงกวานพะเยาแล้วแถวพะเยาม่วนใจเป็นตำนานว่าพญานาคอยู่ที่นี่นะคะตำนานกล่าวว่าท่านอาศัยอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ที่เราไปกินข้าวเราไปกินข้าวอยู่แถวนู้นเราขับรถวนมาตรงนี้ถ้ามีคนท้าว่าให้พายเรือจากนี้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งกล้าปะไม่กล้ากลัวค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ Harvest Moon Cafe ผมอ่ะตอนเด็กๆชอบเล่น Harvest Moon มากคืออยู่มหาลัยก็ยังเล่นอยู่คือแบบดีโหลดเกมเซฟใหม่นิวเกมใหม่เรื่อยๆคือชอบมากๆๆๆแล้วเมื่อกี้เสิร์ชเจอว่าตอนนี้เราอยู่ลำปางและที่ลำปางมี Harvest Moon Cafe ก็เลยบอกเขาว่าอยากมาคือไม่เหมือนในเกมหรอกครับฉากซีนอะไรแต่คือตัวอักษรโลโก้อะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆอยู่ตอนเด็กๆอยากเป็นฟาร์มเมอร์เหมือน Harvest Moon คือแบบกดสี่เหลี่ยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงหมาอุ้มหมาปลูกผักขุดแร่อย่างเงี้ยโอ้โหความฝันวัยเด็กเมื่อกี้ไปถามพี่พนักงานเขาแล้วบอกว่าต้องเปลี่ยนแบบคาเฟ่เพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์ก็เลยตอนนี้ไม่เหมือน Harvest Moon แล้วครับนี่ก็ความฝันวัยเด็กเลยอยากมีอย่างเงี้ยสีแดงๆ
ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ